3ใน4เป็นนักเตะเก่าของฤดูกาลที่แล้วกับกลายเป็นทำไมเราเพิ่งได้รู้จักเขาผ่านคลิปนี้เองวะซึ่งดีเก่าก็บอกว่าผมเนี่ยไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิตเลยนะไอการยิงเยอะพี่รู้สึกว่าไม่สำคัญเท่ากับการไม่เสียประตูสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกระปอมสวัสดีครับวันนี้รู้สึกว่าเรามาด้วยรอยยิ้มในรอบใช้คำว่าหลายเดือนไหมโอ้ยนับครึ่งปีอ่ะเฮ้ยพี่รู้สึกว่ามันก็หลายเดือนนะที่มันรู้สึกถึงความแบบเฮ้ยทีมเรากลับมาแล้วเว้ยพวกเราสดชื่นนะช่วงนี้รู้สึกเหมือนแฟนบุรีรัมย์มีชีวิตชีวาขึ้นเยอะรู้สึกว่ามีชีวิตชีวามากขึ้นแล้วก็รู้สึกเหมือนคนเป็นแฟนกันมานานๆแล้วกลับมาคอนเนคกันน่ะเหมือนแบบคนคุยเก่าแล้วแบบไม่เหมือนแบบคนไม่ได้เจอเพื่อนอ่ะเออมันประมาณนั้นผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะแต่ผมอยากให้แฟนๆบุรีรัมย์ส่งคลิปนี้ถึงป้าต่ายส่งคลิปนี้ถึงที่บุรีรัมย์ก็ได้คืออยากมีเมสเสจบอกจริงๆว่าเฮ้ยผมรู้สึกว่าเรากลับมารักกันแล้วอ่ะแล้วจากนี้หลังเรางอนกันเป็นเดือนอ่ะมันเป็นงอนที่ฝั่งหนูข้างเขาก็ไม่ได้มารู้อะไรกับเรานะเรานอยกันเอง ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าได้พอแชร์อาจจะมีรอยยิ้มหน่อยเพราะว่าจริงๆเรื่องราวมันก็ไม่ได้มีอะไรก็ไม่ได้อยู่ดีมาได้ถ้วยได้แชมป์หรืออะไรแต่พี่ว่าคีย์มันคือเรื่องของคลิปนั้นคลิปเดียวเลย59วินาทีคลิปเดียวที่ทำให้รู้สึกว่ามันถูกมันทำไมวะอาปอมเราวิเคราะห์ถึงเรื่องนี้ว่ามันเพราะอะไรวะทำไมมันถึงต้องรู้สึกอย่างนี้วะก็จริงๆก็มันเป็นสิ่งที่เราโหยหากันมานานไหมพี่ไม่ใช่แค่เราหรอกแฟนบุรีรัมย์หลายคนเขาก็พูดถึงแบบว่าแบบเฮ้ยทำไมเมื่อไหร่จะมีคลิปนี้นี่เขาเริ่มจริงๆเขาเริ่มแบบเขาเริ่มส่งสัญญาณตั้งแต่ช่วงปิดฤดูกาลนะไอ้คลิปซ้อมผู้สาประตูอันนั้นคือเหมือนเริ่มต้นแล้วค่อยๆตอนนั้นยังแย่อยู่ยังแย่แล้วก็มาเป็นนี่ไงคลิปเบื้องหลังถ่ายนั่นน่ะถ่ายเสื้อโฮมตัวใหม่เสื้อโฮมที่เป็นชิติพัฒน์จากกรีฑานารุบดินครับเริ่มมาแล้วแล้วพักหนึ่งอันนี้จะเป็นแบบคลิปเก่ายังเป็นสแตนดาร์ดยังเป็นสแตนดาร์ดเก่าของเขาที่ยังมีหลังนั้นก็มาเปิดบูมที่เสื้อเปิดคลิปตัวนี้อันนั้นยังไม่เท่าไหร่ไอตัวเปิดตัวโฮมไม่เท่าไหร่แล้วพอมาเปิดตัวเนี้ยแล้วมันด้วยสไตล์แบบเนี้ยเราก็แบบอู้และด้วยความที่แบบคนที่มาเป็นพรีเซนเตอร์เป็นนายแบบก็เป็นนักเตะต่างชาติซึ่งเราอะแฟนบอลอะเรายังไม่เคยอาจจะไม่เคยเห็นบุคลิกของเขาด้านนี้แล้วความพีคของเรื่องนี้คืออะไรรู้ป่ะในความรู้สึกพี่นะเว้ยคลิปเปิดตัวของ4ต่างชาติทั้งที่3ใน4เป็นนักเตะเก่าของฤดูกาลที่แล้วกับกลายเป็นทำไมเราเพิ่งได้รู้จักเขาผ่านคลิปนี้เองวะรู้สึกเหมือนกันป่ะพี่รู้สึกว่าไอ้เหี้ยทั้งที่ดีเก่าทั้งที่ไมคอลโรซ่าแม่งอยู่กับเรามาเกือบจะครึ่งฤดูกาลแล้วอะแต่ทำไมกูเพิ่งรู้สึกว่าเหมือนกูเพิ่งรู้จักเขาวะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็อย่างที่ว่าตอนเปิดตัวแบบตอนชูเสื้อเมื่อช่วงที่แล้วมันเมื่อฤดูกาลที่แล้วอาจจะแบบก็แค่ชูเสื้ออาจจะเป็นพอนักเตะมากลางฤดูกาลไงพี่อาจจะแบบปิตี้อะไรพวกนี้ไม่ได้แต่พอปิดฤดูกาลอะมันยังมีเวลาว่างเวลาผ่อนคลายแล้วก็อาจจะเห็นนี้ของนักเตะมากขึ้นซึ่งเหมือนเรารู้จักนักเตะใหม่เลยเนาะใช่ในความรู้สึกพี่มันคือแบบเหมือนได้ทำความรู้จักนักเตะใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มากไปกว่านั้นคือคลิปเปิดตัวเสื้อพี่รู้สึกว่ามันอิมแพกเปิดตัวเสื้อสีส้มอะรู้สึกว่ามันอิมแพกแบบเปิดตัวเสื้อโฮมอีกนะพี่ก็เปิดตัวเสื้อโฮมเชื่อว่าคนดูไม่ค่อยมีใครดูวนหลายรอบอะแต่คลิปเสื้อส้มอะใช่พี่รู้สึกว่าพี่ดูวนหลายรอบนะอันหนึ่งเสื้อโฮมมันเป็นสีน้ำเงินคนก็รู้อยู่แล้วพี่ว่ามันเป็นสีน้ำเงินสองทรงเสื้อสไตลิสมันอาจจะแบบซ้ำไปนิดประมาณนี้คนเขาแบบอยากจะเห็นอะไรใหม่ๆบ้างแล้วพอมาเป็นสีส้มโหเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นก็กระแสก็กลับมานะเป็นไวรัลไม่ใช่แค่ในประเทศนะพี่นี่ไวรัลไปถึงต่างประเทศพวกแบบฮอลแลนด์บราซิลออกข่าวกันทั่วมีคนไปทำคลิปพาโรดี้ก็มีนะพี่จริงเหรอจริงในไอจีไมคอนน่ะที่เขาถ่ายมาก็จะเป็นแบบจะเป็นแบบพวกแบบนั่นน่ะนัก
ขาจะมีคลิปล้อแบบตัดตัวคนเต้นเข้าไปเต้นกับพวกดีเก่าในคลิปเด้ออ่านี่มันเป็นพลังแบบพลังนอกสนามอะพี่เป็นพลังแบบอย่างที่เราเคยคุยกันไว้ว่ามันสามารถสร้างแวลูสานต่อไอ้พวกนี้ไปได้อีกเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราว่ากันถึงเรื่องราวคลิปเปิดตัวไปแล้วเรื่องเชื่ออาจจะพูดถึงหน่อยเพราะพี่รู้สึกว่ามันก็ดูเป็นครั้งที่มีคนพูดถึงเรื่องเสื้อเยอะนะคือเราต้องยอมรับว่าเราเคยพูดไปแล้วแหละว่าเสื้อปีนี้มันอาจจะดูเป็นเสื้อปีที่ว้าวน้อยสุดสำหรับพี่คนเดียวนะสำหรับพี่คนเดียวก่อนคือพี่รู้สึกว่าในบรรดาหลายปีนี้เป็นปีที่ว้าวน้อยสุดแล้วก็พี่รู้สึกว่าเทรนด์ของความเป็นเสื้อคอปกแบบบุรีรัมย์อ่ะที่เขาต้องการความเป็นทางการฟอร์มอลใส่ได้ในทุกที่อ่ะพี่รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงกับเทรนด์ในปีนี้เท่าไหร่พี่รู้สึกว่าปีนี้มันน่าจะเป็นปีที่เราอยากเอามาใส่เพื่ออยู่บ้านหรือออกมาใส่เพื่อชิลชิลสตรีทอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่ามันแอบเสียดายในความว้าวที่มันน้อยลงคือถ้าเอาความว้าวอ่ะพี่รู้สึกว่าในท็อป5ของไทยลีกก็ไม่มีบุรีรัมย์ในนั้นนะแล้วก็หลายๆคนอาจจะไปตลกร้ายแบบล้อกับเสื้อสุโขทัยบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เข้าใจได้อะมันก็เข้าใจได้ว่าทำไมมันคนเอาไปเปรียบเทียบอะทั้งทรงคอปกความดูเป็นทางการอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้เรื่องแค่ลายเขาเรียกว่าลายอะไรนะพาสลีย์อะไรเพสลีย์เพสลีย์เป็นลายแบบลายคลาสสิกที่ว่าใช้ในแฟชั่นมาเยอะแฟนบอลถามมาเยอะคุณปอมครับหลังจากที่เห็นคลิปเสื้อส้มแล้วแปลว่าฤดูกาลนี้เราจะได้เห็นมีเดียบุรีรัมย์กลับมาคุณกระปอมคิดเห็นยังไงครับกลับมาแน่นอนครับกลับมาแน่นอนครับเพราะว่าเดี๋ยวนะผมมีเมสเซจนึงอยากฝากถึงแฟนบอลบุรีรัมย์พอดีเป็นเมสเซจมาจากบิ๊กบอสบิ๊กบอสตายแล้วป้าตายกลับมาโอเคเขาว่าอย่างไรก็ผมบอกว่าตายแบบว่าขอบชอบคลิปเปิดตัวมากเลยครับเดี๋ยวรอติดตามเสื้อเยือนนะครับทีนี้ป้าต่ายขอบคุณที่ชอบนะคะรอชมเสื้อ away นะคะว่าจะถูกใจหรือเปล่าอุ้ยอันนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างมันอาจจะเป็นแบบเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ไหมป้าต่ายหมายถึงเสื้อหรือหมายถึงคลิปเปิดตัวเสื้อเจ้าทีเสื้อ away บอกว่าดูเสื้อ away ว่าจะชอบแบบผมว่าเขาน่าจะคือเขาตั้งมาตรฐานที่การเปิดตัวเสื้อเติร์ดขนาดนี้ไปแล้วอะผมว่า away ก็ไม่น่าจะแพ้กันหรอกไม่งั้นเดี๋ยวกระแสมันก็ซาในมุมปองคิดว่าเป็นสีอะไรผมว่าสีน้ำเงินไปแล้วสีส้มไปแล้วผมว่าอาจจะขาวไหมผมว่าสีครีมสีครีมก็เหมือนปีที่แล้วดิประมาณนี้แหละพี่ผมว่าอาจจะเป็นโทนใจพี่ว่าพี่ถ้าเกิดเอาตัดเลยนะพี่ว่าขาวเนาะเพราะว่าบุรีรัมย์ไม่ได้ทำขาวแบบขาวสุดท้ายถ้าเราเข้าใจในสแตนดาร์ดของฟุตบอลอะเสื้อโฮมอเวเตอร์อะมันต้องห้ามใกล้กันนะเว้ยเพราะฉะนั้นแปลว่าถามว่าถ้ามีส้มแล้วมีน้ำเงินแล้วอะมันต้องถูกฉีกออกจาก2ตัวเนี้ยแปลว่าพี่ว่าผมอาจจะออกไปขาวแต่ขาวอะพี่ไม่ติดแค่ว่าเสื้อมันจะเหมือนกันเลยไหมวะคือหมายถึงมันจะเป็นคอปกเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันแค่เปลี่ยนสีปะผมก็ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะพี่เพราะว่าเสื้อมันต้องเติร์ดเข้ามาอย่างนี้ไปแล้วอะแต่ต้องดูเฉดสีตอนนี้เราต้องดูเฉดสีแล้วว่าเฉดที่เขาเลือกมามันจะสวยหรือเปล่าต้องรอดูเฉดเพราะมันจะแมทช์กันหรือเปล่าไม่ได้อาจจะเป็นตัวที่สวยที่สุดของคอลเลคชันนี้ก็ได้สีมินต์ไหมเฮ้ยแต่อันหนึ่งที่อิฟเลยนะครับในคลิปล่าในรูปล่าสุดที่เขาลงปีซีซั่นอะเสื้อตัวนั้นน่าเป็นเสื้อโฮมมากเลยวะเนาะไอเสื้อมัลติคัลเลอร์อะเสื้อตัวนั้นนะพี่รู้สึกว่าถ้ามาแล้วท็อป5ของปีนี้ได้ในความว้าวไอ้สีน้ำเงินมัดย้อมมาพี่หรือว่าใช่สีน้ำเงินมัดย้อมสีน้ำเงินมัดย้อมใช่ใช่ใช่แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ชื่นชมนะคือเสื้อกันฝนเท่มากเหมือนหน้าเหมือนไนจีเรียไหมใช่แต่ชีวิตจริงก็ไม่ค่อยได้เจอฝนด้วยดิประเทศไทยแต่ช่วงนี้ฝนตกนะก็ฝนตกแต่คือยเราอยู่บ้านเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยแล้วคือราคาก็อาจจะสูงนิดนึงคือถ้าสมมติว่าแบบอาจจะไม่พันเท่าไหร่นะพันเก้าสิบป่ะผมจำเนาะตอนแรกรู้สึกว่าถ้าสักแบบแหมราคาต่ำลงมาอาจจะซื้อมาแบบเก็บเป็นที่ระลึกนะแต่คุณภาพอาจจะดีก็แต่แปลว่าเสื้อ
เอาเวน่าจะได้เห็นภายในสัปดาห์หน้าแล้วดิถ้าอย่างเงี้ยน่าจะใช่ครับซึ่งเสื้อเทิร์ดเนี่ยไอ้วันที่เราอัดเนี่ยเขาจะขายวันเสาร์ครับก็คือถ้าคุณดูวันศุกร์ก็คือออนแล้ววันรุ่งขึ้นก็คือขายเลยนะใช่อย่าลืมไปซื้อกันนะครับราคาป้าย690แต่ว่าถ้าซื้อที่ช็อปอ่ะ590ครับโอเคนะฮะลองกันได้เป็นสีของบุรีรัมย์ FC นะเออใครที่ไม่ทันก็จะได้พี่ไม่ทันพี่ไม่ทันเป็นนั่นแหละชุติพลทองแท้ก็อยู่ชุดนั้นแหละชุติพลทองแท้รัตนาเพชรอาภรณ์และรัตน์กาโดโซนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราเกริ่นถึงเรื่องของปรีซีซั่นเดี๋ยวเราค่อยปิดท้ายเรื่องของปรีซีซั่นละกัน2นัดนะครับแต่ก่อนอื่นไปคุยเรื่องของคือลากต่อจากเรื่องของคลิปดีเกา วันนี้ก็มีบทสัมภาษณ์ของดีเกาออกมาพูดถึงทั้งคลิปพูดถึงการเตรียมความพร้อมของซีซั่นนี้ว่ายังไงบ้างปองก็เป็นบทสัมภาษณ์จาก global.com ดีเกาเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อบราซิลแหละเขาจากเนื่องจากประเด็นไอ้คลิปนี้มันดังมากแล้วพี่มันดังไปทั่วโลกเลยคลิปเปิดตัวเนี่ยแล้วดิ้งดีเกาเขาเป็นคนดังในบราซิลอะสื่อมันแล้วแต่ละคนเขาก็เป็นสตาร์ในแต่ละประเทศทั้งแม้กระทั่งซูร่าก้าเองก็ตามถูกไหมล่ะใช่ครับคือแบบโอ้โหแบบมาเต็มเลยเนี่ยในไอจีบุรีรัมย์เอสไอก็มีแบบคนอิรักเขาก็มาแบบมาเยี่ยมเยือนมาคอมเมนต์อะไรพวกนี้ว่าเยอะครับแล้วแบบยิ่งดีเกาเป็นกัปตันฟูมิเนนเซ่ยิ่งฟูมิเนนเซ่ก็เป็นทีมแบบทีมดังอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าต้องให้ความสนใจแล้วก็เป็นคนดีเกาเรื่องนี้มันก็คงเป็นฟีลเหมือนอยู่ดีซัปโปโรหรือธีราธรทำคลิปเปิดตัวเสื้อแล้วให้อุ้มหรือเจไปเต้นอ่ะประมาณนั้นก็คงประมาณนั้นแหละก็ถือว่าบุรีรัมย์วางแผนมาดีนะให้แบบนักเตะต่างชาติมาเปิดตัวเงี้ยเรายิ่งเขาเป็นคนดังเนี่ยสื่อหลายสื่อก็จับครับก็ดีเกาออกมาเปิดเผยถึงคลิปเปิดตัวเสื้อสามเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เป็นไอเดียต้นคิดอ่ะคือป้าต่ายเขาบอกว่าป้าต่ายเล่น TikTok แล้วไปเจอแบบคลิปเต้นคลิปร้องเพลงอะไรพวกนี้ก็เลยแบบเกิดไอเดียปิ้งขึ้นมาทำให้เกิดคลิปเปิดตัวอย่างที่กล่าวมาซึ่งดีเกาก็บอกว่าผมเนี่ยไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิตเลยนะอย่าว่าแต่ดีเกาโทษนะอย่าว่าแต่มึงเลยเพื่อนร่วมทีมมึงด้วย4คนน่ะไม่น่าจะมีครับแล้วก็บอกว่าแต่เขาบอกว่าผมก็สนุกนะมันเป็นแบบมันเป็นการผ่อนคลายเป็นวันหยุดพักผ่อนแล้วก็ใช้คลิปเดียวเนี่ย59วิที่เราเห็นเนี่ยถ่ายทำเวลาถ่ายทำนาน8ชั่วโมงโอ้โหออกกอง8ชั่วโมงอ่ะออกกอง8ชั่วโมงแม่งหนักกว่าซ้อมบอลวันนึงอ่ะซึ่งผมว่าอันนี้มันเป็นเอกลักษณ์ของบุรีรัมย์อยู่แล้วมั้ยพวกแบบเต้นพวกอะไรพวกเนี้ยเขาจะทำให้เหมือนทีมมันกลมเกลียวขึ้นถ้าเราลองคิดดีๆนะทุกมีเดียที่อยู่ในความทรงจำของบุรีรัมย์ของแฟนบุรีรัมย์มันคือการมันจะใช้คำว่าคือการเต้นก็ไม่ได้นะมันคือความลงไปสู่ความเบสิกมากๆในการเข้าถึงผู้คนอ่ะเขาก็มีวิธีการเข้าถึงผู้คนของเขาครับแล้วก็เขาพูดถึงเขาบอกว่าตอนแรกไอเดียมันมี2ไอเดียให้เลือกใช่ไหมตอนแรกให้เลือกระหว่างว่าจะถ่ายกับพวกสัตว์เลื้อยคลานงูนู่นนี่นั่นถ่ายกิ้งก่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นคอนเซ็ปต์ผมอยากเห็นมากเลยระหว่างถ่ายกับมีตุ๊ดแตกเหมือนกันนะเอาจริงนะใครกลัวนี่บอกเลยขนลุกอะถ่ายไปขนลุกไปกับอีกทางนึงก็คือเต้นซึ่งดีเกาเขาบอกว่าตอนแรกนึกว่าจะให้มาถ่ายโปรโมทเฉยๆแหละผมก็ไม่ได้คิดถึงทั้งสองอย่างเลยอันนี้คือบทสัมภาษณ์ของเขากับเรื่องคลิปอันนี้ครับเขาดูสนุกแหละเราก็ไม่เคยเห็นมาสนี้ของดีเกามาก่อนจากที่แม็กแรกก็บอกโอ้ยเย็ดแค่เข้มโคตรเข้มเลยว่ะนะแล้วพอมานี้แบบเป็นเมนอินแบล็กเลยอย่างที่บอกแหละพอมันไม่รู้อ่ะมันแค่รู้สึกว่านี่คือเราเพิ่งรู้สึกว่าเราได้ต้อนรับทั้ง4คนในมุมของแฟนบอลนะทั้งที่ไมคอนยิงไปกี่ลูกแล้วอ่ะแต่คลิปนี้คลิปเดียวกับทำให้แฟนบอลรู้สึกถึงการว่าอ๋อนี่คือนักเตะของพวกกูอ่ะประมาณนั้นอ่ะเพราะว่าอาจจะหนึ่งเขาด้วยแบบโควิดด้วยแหละมั้งก็อาจจะใช่แล้วก็มันเป็นเอาจริงๆอ่ะเราต้องยอมรับนะว่าช่วงระยะเวลาช่วงปีที่ผ่านมา
สโมสรเองกับการใส่ใจในเรื่องเหล่านี้เขาอาจจะละเลยมองข้ามไปแล้วก็เขาอาจจะต้องไปโฟกัสเรื่องของโควิดการจัดสาธารณสุขหรือเรื่องอื่นๆในจังหวัดเขาแต่ถามว่าโอเคละไอ้เรื่องนั้นเราเคยพูดกันไปแล้วแต่ถามว่าการกลับมาแปลว่าอย่างน้อยมันก็เป็นสัญญาณที่ดีอะอย่างที่เราพูดกันอะต้องเรื่องคลิปไปดีเกาเขาก็ให้สัมภาษณ์ถึงแบบชีวิตการเป็นอยู่ช่วงนี้ของเขาซึ่งดีเกาบอกว่าเขากลับมาจากการพักผ่อนช่วงปิดซีซั่น 2020-21 เนี่ยที่ผ่านมาเขากลับมาแล้วก็เริ่มฝึกซ้อมเนี่ย28เมษายน มาซ้อมก่อนเพื่อนเลยแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะตามมาทีหลังคนอื่นๆนะคือวันที่15พฤษภาคมโอ้10กว่าวันแล้วก็ตอนแรกอะซ้อมกันมาแล้วเดือนครึ่งดังนั้นไทยหยุดไปเลื่อนไป2รอบสรุปซ้อมทั้งหมด4เดือนปีซีซั่น4เดือนก็ตัวบอกนี่เป็นการเป็นซีซั่นที่ยาวนานที่สุดในชีวิตนะใช่บอกว่าเป็นการเป็นปีซีซั่นที่นานที่สุดในชีวิตของผมก็อยากจะฝากบอกดีเกาอยากจะฝากบอกดีเกาเลยว่านี่แหละไทยลีกไทยลีกหรือปีที่แล้วอ่ะปีที่แล้วเราหยุดไปเท่าไหร่6เดือนนะพี่6เดือนหยุดก็หยุดนานที่สุดในชีวิตเลยใช่แล้วมันกลับมาเปิดอีกทีนึง7กันยาแล้วฤดูกาลนี้เปิด4 3 4 5ก็เวลาใกล้เคียงกันซึ่งทำไมมันเหมือนเดิมเลยวะนะครับถ้ามีไหมมีส่วนไหนที่ดีเกาพูดไว้อีกไหมก็เหมือนว่าดีเกาบอกว่าที่บุรีรัมย์ซ้อมค่อนข้างจะหนักเลยซ้อมหนักเลยแหละเราก็ยังไม่พลาดการฝึกซ้อมเลยแม้แต่สักสัปดาห์เดียวผมก็แบบเหมือนว่าแบบมันซ้อมเอาแต่ซ้อมอ่ะพี่ซ้อมจนอัดแบบผมบื้ออาจจะแบบอึดอัดเหมือนเราอ่ะเวลาเราอยู่บ้านนานๆแล้วแบบฟุ้งซ่านอยากแข่งแล้วเว้ยอันเนี้ยแล้วก็บอกว่าด้วยข้อจำกัดในการเดินทางระหว่างประเทศอย่างเงี้ยทำให้เรามีเกมอุ่นเครื่องกับทีมอื่นทั้งหมด5เกมมีเกมอุ่นเครื่อง5เกมแล้วก็เดี๋ยวเขาบอกว่าเขาพูดถึงไทยลีกนี่แหละที่เราจะเริ่มต้นในบ้าน4นัดรวดด้วยการเล่นในบ้านก็บอกเขาดีเกาอธิบายกับสื่อไปอย่างนี้แล้วก็พูดถึงการปรับตัวในไทยดีเกาเขาก็แฮปปี้นะเขาบอกว่าเขาเริ่มปรับตัวได้ตอนแรกที่เขาไม่อยู่อ่ะเขาต้องกักตัวก่อนแรกครอบครัวเขายังมาเขายังไม่ได้มาด้วยเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบโดดเดี่ยวพอครอบครัวมาเขาก็โอเคเขาก็ดีขึ้นแล้วก็ลูกสาวคนที่2ของดีเกาเกิดในไทยด้วยนะพี่โอ้เอาเกิดในไทยอย่างงี้ยังไงอ่ะได้สัญชาติป่ะอันนี้โอ้ยได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ แล้วเขาก็บอกไลฟ์สไตล์ของเขาอีกว่าแบบทุกเช้าเขาก็ตื่นมาดูทีมของเขาฟลูมิเนนเซ่ก่อนที่จะไปซ้อมบอลเป็นคนรักสโมสรดีเนาะลิงเถื่อนไหมดีเกาดูลิงเถื่อนไหมเจ้าทีอันนี้ใหม่ลูกครับอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของดีเกาทั้งหมดกับโปรโบสปอร์ตครับผมก็รอติดตามแล้วกันนะครับเพราะว่าล่าสุดนี่ก็มีเรื่องของการปีซีซั่นภาพปีซีซั่นรวมถึงผลออกมา2นัดก็รับน้องใหม่ไทยลีกทั้งหนองบัวแล้วก็ขอนแก่นก็เอาทีมที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงในบริเวณนั้นแหละสกอร์เท่าไหร่มาพูดปลอม3-0 2-0 3-0 4-0 ครับ3-0 4-0ชนะหนองบัว3-0ชนะขอนแก่น4-0บอกคิดว่ามันวัดได้ไหมอาจจะได้นิดหน่อยมั้งคือถ้าสิ่งที่วัดได้อาจจะเป็นเรื่องของความเข้าใจในแทคติกมั้ยพอบุรีรัมย์ซ้อมกันมา4เดือนแล้วพี่รู้สึกว่าในการอุ่นเครื่องแบบเนี้ยจุดที่รู้สึกว่ามันตอบได้มากที่สุดคือเรื่องเกมรับเพราะสุดท้ายการอุ่นเครื่องคือการเตรียมทีมทั้งชุด A และชุด B ตัวจริงและตัวสำรองถามว่าไอการยิงเยอะพี่รู้สึกว่าไม่สำคัญเท่ากับการไม่เสียประตูพี่รู้สึกว่าการไม่เสียประตูต่างหากมันทำให้เห็นถึงความเข้าใจการยิงเยอะบางทีมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวรุกของเราอย่างเดียวนะมันขึ้นอยู่กับฝั่งนู้นเขาใช้ชุดไหนเล่นนะถ้าเขาใช้ชุดสำรองเราจะยิงได้ไม่ได้อันนั้นไม่สำคัญแต่ถามว่าในการเป็นเกมรับแปลว่าทั้งชุด A และชุด B ของเราอะมันไม่เสียประตูนะใช่ไม่เสียประตูเลยตลอด5นัดที่อุ่นเครื่องเนี่ยไม่เสียประตูและอีกอันนึงที่พี่แอบไปแวบเห็นมาฝากปอมเอาขึ้นอินเสิร์ตด้วยนะคือภาพของพี่โย่งพรรษามันมีภาพที่ที่ร้านกาแฟใหม่ของพี่โย่งอะ Tree or Tree อะไรนั่นแหละ
เขาเป็นรูปที่เขาไปกินกาแฟกันนั่นน่ะคือสิ่งที่เราไม่ได้เห็นนานมากคือไลฟ์สไตล์ของนักบอลที่มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนในรูปอ่ะรู้สึกจะมีเนี่ยแหละมีเลบินซูราก้าจากกิจราชตระกูลนิรันดร์นีมากแล้วก็พี่โย่งพันษาอยู่ด้วยกันครับพี่รู้สึกว่านี่ก็คืออีกสิ่งหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้เห็นเลยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วก็รู้สึกดีก็อาจจะด้วยโควิดด้วยแหละมั้งครับแล้วก็มาเป็นช่วงนี้แล้วก็อุ่นเครื่องมีตัวละครลับโผล่มาใครเอ้ยเป็นเด็กเป็นน้องเป็นน้องเขาดีกรีเขาคืออะไรเห็นในเพจปอมว่าอยู่ก็เป็นอะคาเดมี่ของบุรีรัมย์เป็นคนเป็นเด็กบุรีรัมย์แท้ๆเลยน้องเขาชื่อว่าฟลุกแต่ว่าแบบเรียกชื่อนึงน้องชื่อแอชลีย์เรียกแอชลีย์ได้แอชลีย์ก็ถูกเรียกได้ไม่คนไทยครับอ้าวแล้วไม่ชื่อจริงๆอ่ะนักเตะบุรีรัมย์ชุดเยาวชนน่ะมันเขาจะมีชื่อเล่นอีกชื่อนึงเขาจะมีชื่อเล่น2ชื่อบางคนนะอย่างแบบเมื่อก่อนจะมีคนนึงชื่อต้าชื่อจริงชื่อวิทวินตอนหน้าตาเหมือนบาโลเตลลี่เพื่อนเลยเรียกบาโลบาโลบาโลประมาณมันจะประมาณนั้นแหละแล้วน้องคนเนี้ยเรียกแอชลี่ไม่รู้แอชลี่โคหรือแอชลี่ยังขอไปทางแอชลี่โคได้ไหมอย่าไปทางแอชลี่ยังได้ไหมจริงๆน้องก็ชื่อฟลุกชื่อว่าธวัชชัยแต่ว่าผมไปถามมาเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ส่งชื่อเล่นนะเหมือนว่าเอาขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่เก็บเครื่องก่อนโอเคครับผมแล้วก็ลงเล่นพรีซีซั่นทั้ง2นัดเลยนะพี่ทั้งแบบไอ้นี่ที่เราเห็นก็คือหนองบัวกับขอนแก่นมีอันหนึ่งที่คนจับสังเกตคือผู้รักษาประตูใช้นพพลละครพลได้หรอใช่ก็แปลว่าไม่ได้ไปนครปฐมแล้วครับเพราะว่านครปฐมปล่อยออกหมดแล้วคงไม่ไหวปล่อยแล้วก็อีกอย่างนึงวิงแบ็คซ้ายอีฟานดอลล์ลงอุ่นเครื่องด้วยเล่นลงเล่นตำแหน่งแบ็ควิงแบ็คซ้ายครับโอเคตอนนี้วิงแบ็คซ้ายก็มีกันนั่งนะจักรกิจกับนี่แหละอีฟานนี่คือแบบการปีซีซั่นของบุรีรัมย์ทั้งหมดครับผมทีนี้เหลืออีก1สัปดาห์เดี๋ยววีคหน้าเรามาว่ากันถึงก่อนเกมนะครับนัดแรกในการเปิดสนามนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาว่ากันเรารอกันตั้งแต่เมื่อไหร่เรารอจนแม่งแบบรอจนช่วงเวลาที่ผ่านมาคือรู้สึกไม่อินกับฟุตบอลไทยไปแล้วอะไปอินกับฟุตบอลนอกไปแล้วอะมันนานไปอย่างน้อยมันก็กลับมาแล้วแล้วก็ฝากเสื้อนะครับของบุรีรัมย์อะคาเดมี่ด้วยนะครับเพราะว่าทางเคลเม่เองก็เขาเรียกว่าเข้ามาดูแลลูกเจี๊ยบสายฟ้านะครับใครที่ยังไม่มีเขาเรียกว่าเสื้ออะคาเดมี่ก็สามารถไปซื้อได้เราจะขึ้นโค้ดเรามีโค้ดทั้งของตูดูบันไทยนี่ฟรึบแล้วก็เดี๋ยวมีโค้ดของบุรีรัมย์เอไอด้วยไปซื้อผ่านช้อปปี้ได้ทั้งตัวเหย้าและก็ตัวสีส้มนะครับใส่โค้ดลด 10% ใช่ไหมลด30บาทครับลด30บาทโอเคได้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดว่าไงนะผ้าดีแล้วก็ไอ้ผ้าเนี้ยเป็นเกรดเดียวกับที่นักเตะใส่ด้วยนี่เป็นเสื้อตัวที่พี่ชอบใส่ที่สุดในบรรดาทุกตัวที่ใส่มาที่ผ่านมาเลยนะที่เป็นผ้าที่รู้สึกใส่สบายแล้วเบามากแบบชิลอะใส่สบายจริงๆไม่ได้อวยมันใส่สบายจริงเปรียบเทียบกับทุกตัวเปรียบแปลว่าเปรียบเทียบกับเสื้อของบุรีรัมย์เองด้วยนะยังชอบผ้าตัวนี้มากกว่าด้วยซ้ำใช่มันใส่แล้วมันเย็นจริงนะครับก็ไปซื้อกันได้นะครับแล้วก็ทันทีวันแคสเจอกันทุกวันศุกร์หนึ่งทุ่มแบบนี้นะครับผมวันไหนที่มีอาจจะเป็นพฤหัสบางวันอาจจะเป็นพฤหัสถ้ามีไฟเดย์ไนท์ไทยลีกนะครับผมวันนี้ฝากติดตามเพจบุรีรัมย์เอไอด้วยนะครับแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ทันเดอร์พอดแคสต์ตลอดด้วยเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับไปแล้วสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนเอ็นเครดิตเราจะมีนักเตะมาสัมภาษณ์ป่ะอ้าวอีสเตอร์เอ็กแล้วสไปเดอร์แมนแล้วไม่รู้ในมัลติเวิร์สอ่ะอาจจะมีสัมภาษณ์อยู่แต่ไม่รู้ว่าด็อกเตอร์สเตนจะพังมัลติเวิร์สให้มันเกิดขึ้นจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะพยายามครับคุณคอมเมนต์มาเลยแฟนบอลคอมเมนต์มาเลยว่าเดี๋ยวให้กระปอมไปติดต่อมาว่าอยากใหเราคุยกับนักเตะบุรีรัมย์คนไหนตายแล้วเอาลองเสนอมาก่อนจัดไป
วันสวัสดีครับสวัสดีครับ